ถ้าวันหนึ่งมีครูที่เขาอาจจะชื่นชมรัฐบาลคสช.บอกว่าการออกมาประท้วงการออกมาวิจารณ์คสช.เนี่ยมันทำอันตรายต่อรัฐบาลมันอาจเขาอาจจะมองว่ามันส่งผลมากกว่าเด็กแว้นก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีครูคนไหนหรืออาจารย์คนไหนใช้ดุลยพินิจแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทางกระทรวงจะรับผิดชอบยังไงผมรู้สึกว่าบางทีเราจะทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษานะฮะแล้วยิ่งมันกระทบต่อชีวิตวิถีชีวิตและสิทธิเสรีภาพของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเราต้องใช้ความคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็จริงๆสิ่งที่ผมยึดถือเสมอคือถ้าเกิดเรานึกไม่ออกว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาเขามีชีวิตยังไงเขาต้องการอะไรบางทีท่านรัฐมนตรีหรือว่าคนในกระทรวงทั้งหลายบางทีท่านก็หาเวลามาคุยกับพวกเราบ้างก็ดีคุยกับนักเรียนคุยกับนิสิตนักศึกษาทั่วไปบ้างก็ดีท่านจะได้เห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงและอะไรที่เขาต้องการให้ปฏิรูปและท่านไปปฏิรูปอะไรอยู่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้